This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะได้เวลาเปิดทำการของห้องสมุดหลังใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเจอกับเราสองคนค่ะดิฉันรัศมีมณีนินแล้วก็คุณจิตรินเมฆเหลืองนะคะสวัสดีค่ะคุณจิตรินสวัสดีครับพี่มีครับวันนี้นะคะเราไม่ได้คุยแค่สองคนค่ะโอ้วันนี้มีแขกรับเชิญครับผมค่ะตามธรรมเนียมของเราเลยนะคะว่าหลังจากจบซีรีส์แต่ละซีรีส์แล้วเนี่ยเราก็จะเชิญอาจจะเป็นนักเขียนนักแปลหรือถ้าเกิดเป็นเรื่องเก่านานมาแล้วเราก็จะเชิญนักวิชาการผู้รู้นะคะเพื่อที่จะมาเติมเต็มข้อมูลมุมมองเกี่ยวกับหนังสือเล่มนั้นๆ นะคะเหมือนกับมาเก็บตกอย่างวันนี้เนี่ยค่ะเราจะเชิญคนเขียนมองซีเออร์เดอร์วีเซก็ใช่ที่นะคะก็คงอย่างหนึ่งเลยแกเป็นคนฝรั่งเศสคงคุยกันไม่รู้เรื่องครับจะจุดธูปก็คุยกันไม่รู้เรื่องละใช่ครับผมมาจริงๆนี่ก็แย่เลยครับจะเชิญเจษฎาจารย์ฟอร์ฮีแลกก็ไม่ได้อีกเช่นกันนะครับผมวันนี้เรามีนักวิชาการค่ะครับนักวิชาการที่เชี่ยวชาญในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็ในเรื่องเอกสารฝรั่งเศสครับแล้วก็เป็นเอกสารในเชิงประวัติศาสตร์ด้วยนะคะนักวิชาการท่านนี้เนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็ศึกษาประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยาโดยเฉพาะในช่วงสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชโอ้โหมันตรงกับที่เราต้องการเลยนะครับพี่ตรงเป๊ะเลยครับผมแล้วก็ที่เกี่ยวกับฝรั่งเศสด้วยเพราะเรียนฝรั่งเศสมาสามารถที่จะอ่านเอกสารต้นทางคือเหมือนกับว่าอ่านแหล่งอ้างอิงอ่านเอกสารฝรั่งเศสได้อ๋อครับผมเพราะฉะนั้นก็น่าที่จะมาช่วยเติมเต็มนะคะทำให้เรารู้จักโกสาปานแล้วก็รู้จักหนังสือจดหมายเหตุโกสาปานไปฝรั่งเศสได้ดียิ่งขึ้นครับผมท่านนั้นก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ปรีดีพิษภูมิวิถีอาจารย์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลขอบคุณจิตรินครับผมคุณจิตรินแน่นอนว่าคุณต้องมีคำถามหลายข้อโอ้ดาวเฉพาะอย่างยิ่งผมอยากรู้เรื่องของไทยของช่วงที่พระนารายณ์ไม่เอ้ยที่โกสาปานไม่อยู่ครับว่าในไทยเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้โอ้โหค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกับอาจารย์กันเลยเพราะว่าเราเชิญอาจารย์มาที่นี่แล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับทั้งสองท่านครับค่ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ให้เวลามาเยือนห้องสมุดหลังไมค์ของเรานะคะครับยินดีเลยครับผมก็อย่างแรกเลยค่ะเดี๋ยวถามก่อนเลยนะคะว่าชื่อโกสาปานเนี่ยจริงๆแล้วสะกดยังไงอะคำว่าโกสาตัวที่เป็นปัญหาเนี่ยคือตัวสาครับผมใช้สอคอหรือสอฤศีหรือว่าสอฤศีอ๋อชื่อของท่านเนี่ยนะครับก็ในเอกสารโบราณเนี่ยมันสะกดได้ทั้งสองแบบนะครับทั้งสองแบบเลยคือสอสลาก็ที่เราเห็นกันสอบริศีก็เห็นเหมือนกันนะครับแต่ว่าชื่อของท่านเนี่ยตัดมาจากตำแหน่งนะครับก็คือตำแหน่งโกษาธิบดีตำแหน่งโกษาธิบดีก็คือผู้ที่ดูแลพระคลังแล้วก็การต่างประเทศนะครับซึ่งต่อมาก็จะเป็นการดูแลกรมท่านะครับกรมท่าแล้วก็กระทรวงที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศทั้งหลายนะครับอ๋อมาจากโกสาธิบดีแล้วก็บวกกับชื่อก็เลยกลายเป็นว่าโกสาแล้วก็ปานใช่จริงๆแล้วโกสาก็มีอยู่หลายท่านเช่นพี่ของท่านก็โกสาเล็กนะครับทีนี้เราก็คุ้นกับการเอาชื่อตำแหน่งของท่านบวกกับชื่อของท่านจริงๆเนี่ยมารวมกันก็เลยกลายเป็นโกสาปานแต่ถ้าเกิดคำว่าโกสาธิบดีที่เคยเห็นนี่รู้สึกว่าจะสะกดได้เป็นสบฤศีครับเป็นสบฤศีทั้งหมดนะครับแต่ก็เป็นความนิยมครับก็ใช้ในความหมายเดียวกันก็ใช้ได้ทั้งสสลาแล้วก็สบฤศีอ่าฮะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็หายสงสัยนะคุณจิตรินหายสงสัยแล้วครับผมเขียนผิดเขียนถูกอยู่นานเลยครับพอเขียนแล้วก็จะเอ๊ะตกลงสอไหนกันแน่หรือจริงแล้วสอเสือกันแน่ไม่น่าใช่ทีนี้มาถึงเรื่องหนังสือจดหมายเหตุโกสาปานไปฝรั่งเศสเนี่ยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการห้องสมุดหลังใหม่เนี่ยก็เหมือนกับได้ติดตามเหมือนกับได้ร่วมทริปไปกับโกสาปานไปฝรั่งเศสเหมือนกับได้ไปเที่ยวฝรั่งเศสเมื่อ300กว่าปีที่แล้วโดยมีคุณมองซิเออร์เดอวีเซเนี่ยเป็นไกด์นำทางเราไปอยากให้อาจารย์แนะนำสักนิดนึงนะคะว่าคุณมองซิเออร์คุณเดอวีเซเนี่ยตกลงว่าเขาเป็นใครแล้วทำไมเขาถึงได้มาเขียนละเอียดถึงละเอียดสักขนาดนี้นะคะเหมือนกับได้ร่วมทริปไปด้วยเหมือนกับได้พาเราไปเที่ยวแล้วก็ได้ข้อมูลอะไรๆที่ทำให้เราเหมือนกับได้ย้อนอดีต
ไปในช่วงเวลานั้นสมัยนั้นเขาเป็นใครคะเดอวิเซ่เนี่ยค่ะคือเขาเป็นคนที่ต้องมีคุณูปการกับเราอยู่มากนะครับเพราะว่าอย่างน้อยบันทึกที่เดอวิเซ่เขียนเนี่ยซึ่งต่อมาศาสตราจารย์ฟอร์ฮีแลแปลใช่ไหมครับก็มีประโยชน์มากเพราะว่าได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโกสาปานในทุกๆเรื่องเลยที่เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นเรื่องทางการเดวิเซ่เป็นนักเขียนนะครับเป็นนักเขียนเลยแหละเป็นไรเตอร์คนหนึ่งเลยนะครับเขามีผลงานอื่นๆอีกก็เป็นพวกจดหมายเหตุการเดินทางท่องเที่ยวก็มีนะครับสิ่งสำคัญของเดวิเซ่ก็คือเขาเนี่ยเก็บข้อมูลสองแบบคือข้อมูลที่ได้จากเอกสารต่างๆส่วนหนึ่งในสมัยนั้นเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการที่เขาเนี่ยเห็นด้วยตาของเขาเองนะครับเนื่องจากเป็นนักเขียนก็ได้รับมอบหมายให้คอยดูว่ามีการประดับประดาอาคารยังไงบ้างอะไรต่างๆเนี่ยนะครับทูตไปพักที่ไหนเดวิเซ่ก็ทราบเพราะฉะนั้นข้อมูลของเดวิเซ่ก็จะต่างไปจากข้อมูลของคนอื่นๆเพราะว่าเดวิเซ่ได้ข้อมูลมาจากหลายทางด้วยกันนะครับแต่เดวิเซ่ก็ไม่ใช่นักเขียนที่เป็นทางการโดยตรงเพราะฉะนั้นในข้อมูลของเดวิเซ่บางอันเนี่ยก็ต้องเอามาจากเอกสารทางราชการของพระเจ้าหลุยส์ที่14นะครับเช่นถ้าเป็นปัจจุบันก็ต้องบอกว่าดึงมาจากราชกิจจานุเบกษาคือหมายถึงว่าเขาจะมีการบันทึกเอาไว้มีการบันทึกเอาไว้แต่ละวันแต่ละวันเกิดอะไรขึ้นทั้งส่วนของพระเจ้าหลุยเองซึ่งเป็นพระราชานุกิจของพระเจ้าหลุยว่าวันนี้ทำอะไรบ้างรับแขกใครบ้างและไอตัวพระราชกิจของพระเจ้าหลุยตรงนี้เนี่ยก็เป็นเอกสารทางการซึ่งมันเผยแพร่น้อยนะครับเดวิเซ่ก็ดึงข้อมูลจากตรงเนี้ยเข้ามาผสมกับสิ่งที่เดวิเซ่เห็นนะครับเช่นวันนี้โกสาปันไปพิพิธภัณฑ์ลูฟโกสาปันทราบเดวิเซ่ทราบก็ไปดูที่พิพิธภัณฑ์ลูฟก็เห็นว่าโกสาปันเข้าไปตรงไหนทำอะไรบ้างเพราะฉะนั้นการบันทึกของเดวิเซ่ก็เลยละเอียดกว่านะครับแต่บางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะมีการเกินเลยเกินเลยยังไงเกินเลยไปคือบางอย่างเดวิเซ่ก็อนุมานเอาเองนะคะซึ่งต่อมาเราก็อาจจะคุ้นกับเรื่องเช่นโกสาปันลงไปอาบน้ำในแม่น้ำแซนอันนี้มีการอ้างอิงมีการเล่าถึงกันเล่าถึงอยู่หลายเยอะทีเดียวหรือแม้กระทั่งเรื่องของภรรยาของโกสาปันที่มีเยอะเหลือเกินใช่นะครับที่อาจจะเกินเลยจากความเป็นจริงไปเพราะว่าเดวิเซ่ก็ไม่ได้มีโอกาสโดยตรงที่จะไปนั่งพูดคุยกับโกสาปานคือเดวิเซ่นี่ไม่ได้ร่วมทริปเดวิเซ่ไม่ได้ร่วมทริปหรอกครับเดวิเซ่รับผิดชอบเฉพาะแค่ในปารีสแต่อย่างที่บอกว่าตั้งแต่โกสาปานมาถึงที่ฝรั่งเศสเนี่ยทุกเมืองที่โกสาปานเดินทางถึงนะครับโกสาปานถึงตั้งแต่เดือนมิถุนาค่ะนะครับมิถุนากว่าจะได้เฝ้าพระเจ้าหลุยเนี่ยก็คือกันยากันยาเพราะฉะนั้นตั้งแต่มิถุนาเป็นต้นไปเนี่ยสิงหา2เดือน 2-3 เดือนเนี่ยโกสาปันก็จะเดินทางผ่านไปตามเมืองต่างๆค่ะเมืองทุกเมืองเนี่ยได้รับพระราชองค์การจากพระเจ้าหลุยทั้งหมดให้เตรียมเมืองซึ่งไอ้การรับพระราชองค์การเนี่ยมันก็จะมีเอกสารออกมาเป็นคำสั่งเดวิเซ่ก็เอาพวกนี้แหละไปประมวลเขียนในส่วนที่ไม่ใช่ปารีสนะครับเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าท่านก็ไม่ได้รู้เห็นทั้งหมดตลอดระยะเวลาการเดินทางของโกสาปันอยู่เฝ้าพระเจ้าหลุยแล้ววันที่1กันยายนเนี่ยนะครับหลังจากนั้นก็เดินทางไปเที่ยวนะครับถ้าอ่านของเดวิเซ่จะเห็นว่าขึ้นไปเหนือนะครับขึ้นไปตามเมืองต่างๆไปดูป้อมปราการแล้วก็วกกลับลงมาจากเมืองเหนือเนี่ยนะครับลงมาถึงที่ปารีสอีกครั้งนึงแล้วก็เดินทางกลับในปีรุ่งขึ้นนะครับปีรุ่งขึ้นก็คือกลับเดือนกุมภาพันธ์ถ้านับปัจจุบันก็2230นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเดวิเซ่เองก็ไม่ได้อยู่ตลอดนะฮะก็อยู่แค่ช่วงเดียวที่ปารีสเท่านั้นข้อมูลเดวิเซ่มันจึงเป็นข้อมูลที่มีทั้งจินตนาการแล้วก็มีทั้งการบอกเล่าแล้วก็มีเอกสารบันทึกใช่แล้วก็ส่วนตัวที่เห็นเองค่ะแต่ก็ดูเหมือนว่าเขาเป็นคนที่ทำงานไวมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าโกสาปันฟีเวอร์มันเป็นกระแสในปารีสโอ้โหค่ะยิ่งเดวิเซ่เขียนได้ไวเท่าไหร่ตีพิมพ์ได้ไวเท่าไหร่เดวิเซ่เขียนเนี่ยนะครับแล้วก็พิมพ์ลงในนิตยสารนะครับชื่อแมคคิวการลองแมคคิวการลองก็เป็นหนังสือประเภทพระราชกิจนะพระเจ้าอยู่หัวทำอะไรบ้างนะแล้วก็พิมพ์ขายในประเทศฝรั่งเศสท่านคนทุกคนก็อยากจะรู้เพราะไม่มีหนังสือพิมพ์แบบหนังสือพิมพ์ชาวบ้านนะครับยิ่งเสนอข่าวไวก็ยิ่งขายดีในเมื่อโกสาปันฟีเวอร์อยู่ตอนนั้นก็ต้องรีบเขียนออกมาถ้างั้นต้องถามต่อเลยนะคะว่าทำไมโกสาปันถึงฟีเวอร์ใช่ซึ่งเป็นราชทูตจาก
กรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นประเทศตะวันออกแล้วก็ในทัศนะของฝรั่งเนี่ยโดยเฉพาะฝรั่งเศสซึ่งเป็นมหาอำนาจตอนนั้นเนี่ยก็จะถือตัวถือตนใช่ไหมว่าตัวเองนี่ยิ่งใหญ่แต่กรุงศรีอยุธยาดูเหมือนกับเป็นเมืองเล็กๆดูเป็นเมืองที่ดูห่างไกลความเจริญอะไรทำนองนั้นทำไมราชทูตของเมืองนี้ถึงได้รับความสนใจมากถึงขนาดนั้นยิ่งใหญ่ใช่ไหมแล้วก็ไม่มีท่าทีของการดูถูกดูแคลนอะไรทำนองนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าในความคิดของฝรั่งเศสเนี่ยนะครับโลกมันแบ่งเป็น2ซีกจริงๆนะครับซีกหนึ่งเนี่ยพระเจ้าหลุยส์เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่มากนั่นคือซีกตะวันตกนะครับซีกตะวันออกเนี่ยมีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่อยู่3พระองค์คือพระเจ้าจักรพรรดิของจีนหมายถึงในเวลานั้นในเวลานั้นที่เป็นที่รู้จักกันนะครับ1ก็คือจีน2ก็คือโมกุลก็คือแถบอิหร่านเปอร์เชียนะครับ3ก็คือพระเจ้ากรุงสยามทำไมทั้ง3พระองค์นี้ถึงยิ่งใหญ่ก็เพราะว่าการค้าในโลกสมัยนั้นเนี่ยนะครับศตวรรษที่17เนี่ยมันเป็นเครือข่ายการค้าที่เชื่อมโยงระหว่างตะวันออกกับตะวันตกเพราะฉะนั้นตัวยุโรปเองเนี่ยรับสินค้าจากทางอิหร่านเปอร์เซียส่วนหนึ่งรับสินค้าจากจีนญี่ปุ่นส่วนหนึ่งแล้วก็รับสินค้าจากบ้านเราส่วนหนึ่งชื่อของอยุธยาหรือว่าสยามเนี่ยมันจึงเป็นชื่อที่ติดปากแล้วก็คุ้นหูแต่กลับไม่มีชื่อจักรพรรดิญี่ปุ่นไม่มีอันนี้น่าแปลกนะว่าในตอนนั้นญี่ปุ่นนี่น่าจะดูป๊อปปูล่ากว่าเราแต่เราคิดอย่างนั้นนะฮะแต่เมื่อก่อนเนี่ยไม่ใช่เพราะสินค้าทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นสินค้าของป่าเนี่ยเราแยกกันสินค้าง่ายๆก็คือถ้าจีนเราก็มีพวกเครื่องกระเบื้องผ้าไหมนะครับถ้าเป็นอิหร่านก็จะเป็นพวกเครื่องประดับนะฮะนะแล้วก็เช่นกระเบื้องโมเสสอะไรต่างๆที่เราเคยเห็นสีแต่พอเป็นของป่าเนี่ยต้องเป็นอยุธยาอ๋ออะไรบ้างคะของป่าพวกงาช้างนอแรดงาช้างหนังกวางใช่สมุนไพรเครื่องเทศทั้งหลายเนี่ย มันคืออยุธยาโดยสรุปก็คือว่าชื่อของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจึงเป็นที่รู้จักอยู่แล้วเพราะนั้นการที่ทูตของอยุธยาเดินทางไปเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่14เนี่ยมันจึงเป็นเหตุการณ์ที่แปลกเมื่อเป็นเหตุการณ์ที่แปลกทำไมถึงแปลกก็ต้องบอกว่าอาหรับเองเนี่ยก็เคยไปเฝ้าเปอร์เซียเนี่ยนะครับเคยไปเฝ้าพระเจ้าหลุยส์อยู่แล้วนะครับเพราะมันไม่ไกลกันนะครับจีนนี่ไม่ไปอยู่แล้วเพราะจีนเขาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิจีนนี่ทุกคนต้องไปหาเขาทุกคนต้องเข้าไปหาจีนไม่ใช่ว่าจีนไปหาเขาเพราะฉะนั้นจีนก็ไม่มีใครว่าอะไรแต่ในขณะเดียวกันสยามเนี่ยซึ่งไม่ใช่ครั้งแรกที่เราไปนะครับโกษาปานไปเนี่ยในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์โกษาปานไปเป็นครั้งที่3แต่ว่าก่อนรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยเราก็มีทูตไปแล้วนะครับตั้งแต่สมัยพระเอกาทศรสซึ่งเราไปถึงเฮกที่เนเธอร์แลนด์ออกรุงเฮกฮะเราไปถึงที่เฮกเลยเราได้ไปเฝ้าแบบแป๊บเดียวแต่ก็ถือว่าเราก็ประสบความสำเร็จเพียงแต่ว่ามันไม่ได้มีการบันทึกอะไรไว้มากมายทีนี้พอโกษาปานไปเฝ้าก็กลายเป็นอีเวนต์สำคัญกระแสฟีเวอร์เนี่ยมันสูงมากสูงจริงๆเพราะว่ามันมีคนที่ตามโกษาปานเนี่ยเยอะมากที่ว่าเป็นฟีเวอร์นี่เป็นฟีเวอร์ถ้าเกิดว่าตัดในเรื่องของสมเด็จพระนารายณ์ออกไปใช่ไหมอะไรเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนแบบฟีเวอร์บุคลิกภาพผมว่ามีอยู่หลายอย่างนะครับคือความเป็นฟีเวอร์เนี่ยมันคือความประทับใจแหละไม่ใช่ความข้างใครเนาะแต่เป็นความประทับใจเช่นรูปร่างหน้าตาก็แปลกท่านหล่อไหมอาจารย์คิดว่าภาพที่เรามีอยู่ของท่านเนี่ยนะครับก็เป็นชายไทยแท้ล่ะชายไทยแท้เพราะผิวคล้ำโครงหน้าโครงหน้าเหลี่ยมๆหน่อยมีกรามสันขึ้นมาเห็นชัดเจนอะไรอย่างนี้นะครับนี่คือไทยแท้ตาค่อนข้างลึกโตนี่ตามหน้าตาเหมือนภาพลายเส้นเหมือนภาพลายเส้นใช่ครับแล้วก็เราก็ได้ภาพนี่แหละจากประเทศฝรั่งเศสที่เป็นพอร์เทรตภาพเหมือนของท่านก็ดูว่านี่คือคนไทยนี่คืออย่างนึงที่ฝรั่งเขาก็ประทับใจแล้วเนาะลายเส้นของฝรั่งเศสถ้าเกิดต้องเป็นลายเส้นพอร์เทรตนี่ค่อนข้างเชื่อถือได้ใช่ไหมครับเขาวาดแบบเหมือนจริงเลยใช่เหมือนจริงเพราะว่าเรารู้จากบันทึกของเนี่ยเดวิเซ่นี่แหละว่าโกษาปานเองก็ได้ไปเยี่ยมชมจิตรกรบางคนแล้วก็ได้วาดพอร์เทรตซึ่งเขาไม่ได้วาดโกษาปานคนเดียวเขาวาดเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็เหมือนกันก็หน้าตาก็เป็นพิมพ์นิยมก็คือหน้าตาก็เป็นหน้าตาแบบคนไทยไทยแท้อันนี้คือเรื่องบุคลิกภาพแต่ผมคิดว่าสำคัญที่ฝรั่งประทับใจก็คือนิสัย อุปนิสัยของโกษาปานซึ่งท่านอ่อนน้อมถ่อมตนมากนะความอ่อนน้อมถ่อมตนนี่เป็นสิ่งที่ทำให้ฝรั่งเห็นแล้วมันอ่อนน้อมถ่อมตนทั้งกับ
ฝรั่งเศสเองเช่นต้อนรับทุกคนที่เข้ามาทักทายท่านนับตั้งแต่ที่ถึงที่แบลสเนี่ยทุกคนต้องมาคำนับเยี่ยมท่านทูตท่านทูตก็รับทุกคนนะครับรับอย่างเสมอกันคือไม่ได้คิดว่ามีสูงต่ำนะจะเป็นทหารจะมากับภรรยาอุ้มลูกจุงหลานมาเจ้าเมืองมาแขกไปใครมาที่อยากจะมาเห็นหน้าน่ะคือเหมือนกับว่าเป็นคนไนส์เป็นคนมนุษยสัมพันธ์ดีมีอัธยาศัยน่ารักใช่ใช่แล้วก็ความอ่อนน้อมถ่อมตนกับไทยเองเช่นเมื่อเชิญพระราชสารของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชไว้ประดิษฐานเนี่ยนะครับบ้านเราเนี่ยปฏิบัติกับพระราชสารต่างกับฝรั่งปฏิบัติในนี้เดอวีเซนี่ก็เขียนเป็นประเด็นหลักเอาไว้เลยว่าฝรั่งนี่งงฝรั่งงงมากคือพระราชสารสำหรับประเทศไทยเนี่ยพระราชสารคือพระมหากษัตริย์นะครับสำหรับต่างประเทศเนี่ยราชทูตคือผู้แทนพระเจ้าแผ่นดินพระราชสารคือเพียงแค่สิ่งที่เชิญคือให้ความสำคัญกลับกันเพราะฉะนั้นโกษาปานจะไม่ยอมอยู่เหนือพระราชสารเช่นถ้าตึก2ชั้นจะอยู่ชั้นล่างเสมอพระราชสารต้องขึ้นไปไว้ข้างบนบนดบต้องถอดขึ้นไปข้างบนแต่ฝรั่งก็คิดว่าอยู่ข้างบนมันสบายกว่าใช่ไหมห้องหับมันหรูกว่าวิวสวยกว่าอันนี้คือสิ่งที่ฝรั่งเองก็งงกับธรรมเนียมของไทยแต่ท่านก็ยังยึดธรรมเนียมแบบนี้หรือเช้าท่านต้องกราบพระราชสารทุกครั้งเพราะว่าก็พระเจ้าแผ่นดินอยู่ที่นั่นคืออันนี้ก็เป็นสิ่งที่ฝรั่งรู้สึกเขาก็ประทับใจแต่เมื่อได้รับคำอธิบายค่ะเขาก็เข้าใจว่านี่ก็คือบุคลิกภาพของถ้าเป็นสมัยนู้นคงเรียกว่าผู้ดีเป็นผู้ดีแท้ๆเป็นชายไทยที่เป็นผู้ดีแท้ๆค่ะเพราะฉะนั้นด้วยภาพรวมแบบนี้เนี่ยก็ทำให้โกษาปานได้รับการชื่นชมแล้วก็ติดตามนะบุคลิกภาพที่ดูเข้ากันได้กับผู้คนมีอัธยาศัยครับแล้วก็ไม่ถือตัวถือตนเหมือนกับว่าทางฝรั่งเศสเขาจะมีความรู้สึกว่าคนที่เป็นทูตเนี่ยคือใหญ่มากอ่ะใช่เพราะว่าความคิดของเขาทูตคือพระเจ้าแผ่นดินแต่ปรากฏว่าทูตคนนี้เนี่ยเขาไม่ได้คิดว่าเขาคือคนธรรมดาที่เชิญพระราชสารซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินไปเพราะฉะนั้นก็คือเข้าถึงได้ใช่ครับแล้วก็ในเรื่องของความสามารถในเชิงนักการทูตการเจรจาเป็นที่ประจักษ์มากอย่างในเนี้ยโหเดอวีเซนี่จะชื่นชมมากว่าสำนวนภาษาหรือว่าชั้นเชิงปฏิภาณไหวพริบเนี่ย มีอยู่แบบจัดเต็มเลยทีเดียวใช่ครับถ้าเราดูในเดอวีเซเป็นหลักก็จะเห็นอยู่แล้วว่ามีคำพรรณนาถึงคำพูดของโกษาปานเอาไว้เยอะมากว่าอ่อนุ่มนวลอ่อนแต่มีความเด็ดขาดแต่เด็ดขาดมากแล้วก็มีความเหมือนกับว่าดูถูกไม่ได้อ่ะใช่แต่ก็เป็นนักการทูตแท้ๆนะครับเขาเป็นนักการทูตตั้งแต่ไปก่อนเดินทางไปในขณะที่เดินทางซึ่งเรียนภาษาฝรั่งเศสโกษาปานน่าจะเป็นคนแรกๆที่เรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสนะครับเพราะว่าในบันทึกของท่านเองเนี่ยตัวที่เป็นลายมือของท่านเนี่ยนะครับก็มีภาษาฝรั่งเศสเจืออยู่ในนั้นเยอะมากแล้วก็ที่ฝรั่งเศสประทับใจมากที่สุดก็คือการไม่ได้อยู่ในบันทึกเดอวีเซแต่อยู่ในบันทึกของท่านเองเพราะว่ามันมีธรรมเนียมหนึ่งเวลาที่ไปถึงเมืองใดเมืองหนึ่งปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องใส่ให้โค้ดกันอ๋อใช่ไหมในนี้เดอวีเซพูดถึงเอาไว้ว่าขอทุกเมืองเลยขอทุกเมืองขอให้ช่วยคิดโค้ดทุกเมืองต้องมีโค้ดเพื่อที่จะให้รู้ว่าถ้ามาถามประโยคนี้แล้วก็เราจะตอบอะไรแล้วเป็นคนฝ่ายเดียวกันหรือเปล่าครับโกษาปานให้โค้ดที่เป็นภาษาฝรั่งเศสก็คือขอให้พระเจ้ากรุงฝรั่งเศสทรงพระเจริญนะซึ่งทำให้ฝรั่งเศสเนี่ยประทับใจเพราะมันเป็นโค้ดที่ไม่ใช่แบบเธอแมวชื่ออะไรเธอชื่ออะไรอะไรเนี่ยมันไม่ใช่แต่มันเป็นโค้ดที่ มันเป็นทั้งการทูตมันเป็นทั้งการเมืองมันเป็นทั้งการเจริญพระราชไมตรีอันนี้ทำให้ฝรั่งเศสเองเขาค่อนข้างต้องเขียนต้องบันทึกเพราะมันต่างไปจากทูตที่เคยมาเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ใครก็อยากมาเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ทั้งนั้นในสมัยนั้นเพราะพระเจ้าหลุยส์ท่านใหญ่ที่สุดในยุโรปแล้วแต่ว่าโกษาปานเข้าเฝ้าแบบที่ทำให้พระเจ้าหลุยส์ท่านประทับใจได้ก็ถือว่าโกษาปานประสบความสำเร็จในเชิงของการทูตซึ่งในนี้เนี่ยทุกเมืองเลยโดยเฉพาะตอนที่ขึ้นไปทางเหนือทุกเมืองก็จะต้องขอว่าให้ช่วยคิดโค้ดให้หน่อยต้องคิดโค้ดแล้วเท่าที่เราได้เห็นกันเนี่ยก็ยังเมากันว่าแกคิดเก่งมากเลยนะก็ใช้คำสวยเกินใช้คำสวยและความ ความหมายดีแล้วก็เชื่อมโยงไปกับเอกลักษณ์ของเมืองนั้นของเมืองนั้นคือแบบเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นคือเหมือนกับมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของ
ภาษาแล้วก็เป็นคนที่คิดในแนวคอนเซปต์ได้ดีมากอันนี้นี่ผมต้องบอกว่าที่เดวิเซ่เขียนตรงนี้ได้เนี่ยเพราะเดวิเซ่ใช้ข้อมูลของแต่ละเมืองส่งตรงให้เขาเลยใช่ครับมันจะมีแต่ละเมืองเนี่ยเขาจะพิมพ์ออกมาเป็นเล่มนะบางที 2-3 แผ่นเท่านั้นเองอ่ะแต่เป็นคำสั่งจากพระเจ้าหลุยและสิ่งที่เมืองนั้นต้องปฏิบัติแสดงว่าระบบในยุคนั้นนี่ใช้ได้เลยนะเช่นบางเมืองเนี่ยต้องบอกว่าจะให้ทูตไปพักที่ไหนนะครับโรงแรมที่พักเป็นอย่างไรแล้วต้องประดับยังไงต้องแขวนธงช้างต้องแขวนธงช้างด้วยนะครับต้องติดไฟให้มันสว่างยังไงเช้าต้องมีดนตรีมาบรรเลงข้างล่างเพื่อให้โกสาปานอยู่ชั้น2นะเปิดหน้าต่างมาแล้วก็ได้เห็นดนตรีอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจากองค์ประกอบต่างๆเนี่ยทำให้โกสาปานนี่กลายเป็นที่สนใจใครๆก็อยากจะมาชมใช่นึกภาพได้เลยว่าสมัยนั้นเวลาที่โกสาปานไปที่ไหนเนี่ยผู้คนจะต้องแบบว่าอยากมาดูฉากที่ใหญ่ที่สุดที่เราเห็นแล้วฝรั่งเศสเขียนภาพเอาไว้ก็คือตอนถวายพระราชตอนเชิญพระราชสารไปที่พระราชวังแวร์ซายเพราะว่าเมื่อมนดบพระราชสารและกระบวนทูตเนี่ยผ่านหน้าพระราชวังปัจจุบันนี้ก็คือตรงที่เป็นรูปพระเจ้าหลุยขี่ม้านั่นก็จะมีคนจำนวนมากวิ่งกันเข้ามาดูโอ้โหวิ่งกันเป็นมหกรรมนะเป็นมหรสพเพราะฉะนั้นที่เราบอกว่าโกสาปานฟีเวอร์เนี่ยมันเป็นการมันฟีเวอร์จริงๆแล้วมันก็ไปปรากฏอยู่ในสิ่งที่เราไม่คิดฝันเช่นการทอผ้าลูกไม้เป็นรูปคนใส่ล้อมพ่อหมายถึงยุคนั้นด้วยนะคะในยุคนั้นว้าวซึ่งเอาผ้ามาทอหรือบางทีก็เป็นผ้าทอที่เอามาบุเป็นบุเก้าอี้พนักพิงก็เป็นรูปของบุคคลที่ใส่ชุดขาวสวมล้อมพ่อมันไม่ใช่คนฝั่งยุโรปอยู่แล้ววัฒนธรรมสวมล้อมพ่อมันก็คือปรากฏเมื่อโกสาปานโผล่เข้าไปเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเขาชื่นชมจริงๆเขาคิดว่ามันไม่ใช่เป็นแค่คนประหลาดเพราะว่าเท่าที่อ่านจากของเดวีเซ่เนี่ยไม่ได้ออกแนวที่ว่าเป็นคนแปลกคนประหลาดแต่ว่าประทับใจประทับใจไม่เขาไม่ได้คิดว่าโอ้ยนี่เป็นตัวประหลาดที่ต้องมาดูแต่อันนี้คืออยากจะมาดูเพราะว่าโอ้มันคือการเล่าลือกันว่าคนคนนี้มีลักษณะพิเศษคนคนนี้มีนิสัยดีอ่อนน้อมถ่อมตนอ่ะแล้วก็nice welcome คนเขาหมดเพราะฉะนั้นกับการที่โกสาปานเนี่ยสามารถที่จะสร้างกระแสความสนใจในแง่บวกได้ถึงขนาดนี้มันเป็นผลดีอย่างไรคะกับกรุงศรีอยุธยาหลังจากนี้คือข้อที่ไม่ดีก็มีเหมือนกันแต่มันเป็นข้อที่ไม่ดีทางประวัติศาสตร์นั่นก็คือว่ามันสิ้นรัชกาลพอดีคือต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของโชคชะตาจริงๆเลยนะมันเป็นชะตาที่จังหวะมันไม่ดีอะแต่มันก็ยังมีข้อดีที่ตกทอดมาอีกเพราะว่าเอาข้อดีก่อนดีไหมเอาข้อดีข้อดีเนี่ยมันมากเหลือเกินข้อดีคือธรรมเนียมทางการทูตของเราเนี่ยนะครับได้รับการยกย่องว่าเหมือนกับมีมาตรฐานเช่นเมื่อโกสาปานเดินทางออกมาจากฝรั่งเศสแล้วนะครับพอมาถึงที่กูดโฮปก็ที่แอฟริกาใต้ที่แอฟริกาใต้ก็เขียนจดหมายขอบคุณมันก็เลยเกิดการธรรมเนียมในการเขียนขอบคุณโฮสต์เพราะว่าในนี้ก็มีบอกว่าเขียนจดหมายประมาณหลายฉบับเหมือนกันนะหลายฉบับมากเลยแล้วก็ไม่ได้เขียนถึงแค่บุคคลสำคัญหรอกเขียนถึงคนที่คอยดูแลโกสาปานถือว่าก็เป็นคนน่ารักเนาะใช่ครับและที่พอมาถึงที่ประเทศไทยนะครับด้วยความสัมพันธ์อันนี้มันทำให้เกิดการบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นขึ้นในช่วงปลายรัชกาลแม้ว่ามันจะมีการปฏิวัติเกิดขึ้นคือพอมันมีการปฏิวัติเนี่ยมันเป็นระบบการเมืองของอยุธยาไปละนะครับในแง่หนึ่งคุณอุปการที่ฝรั่งเศสเขาให้มันเนี่ยมันได้รับการต่อยอดเยอะมากเพราะว่าก่อนหน้าที่โกสาปานจะไปฝรั่งเศสเนี่ยนะครับตอนที่เดอโชมองเข้ามาเนี่ยสมเด็จพระนารายณ์ได้ทรงขอชาวฝรั่งเศสบางคนเอาไว้เพื่อทำงานเช่นฟอร์แบงซึ่งให้เป็นเจ้าเมืองบางกอกนะครับหรือว่าเดอลามาซึ่งเป็นวิศวกรก็ให้สร้างป้อมปราการทั้งหมดสองคนเนี้ยเป็นอย่างน้อยเนี่ยได้อยู่อยุธยาต่อเพื่อที่จะทำเมืองอยุธยาพอโกสาปานกลับมาเนี่ยข้อเมืองต่างๆเหล่านี้มันก็แล้วมีความคืบหน้าไป บางกอกก็สร้างป้อมปราการขึ้นลพบุรีก็สร้างป้อมสร้างเมืองขึ้นมาเพราะฉะนั้นคุณอุปการพวกนี้มันทำให้เมืองอยุธยาสยามเนี่ยเจริญขึ้นมามากกว่าเมืองอื่นๆที่เป็นเมืองรอบๆเราก็คือได้รับการสนับสนุนเกี่ยวกับเทคนิคศิลปะวิทยาการต่างๆจากตัวอย่างที่เห็นชัดที่สุดก็คือหอดูดาวOh. นะครับคือเทคโนโลยีเรื่องการดาราศาสตร์แบบตะวันตกเนี่ยมันก็เข้ามาทันทีเลย uh-huh. นะซึ่งในขณะเดียวกันถ้าเราเทียบกันเมืองรอบๆเราในสมัยนั้นก็ยังไม่เท่ากับพม่าเงี้ยใกล้ๆกันใช่ครับพม่ากัมพูชาเนี่ย
ไม่มียังไม่มีแต่ว่ามันปามีที่อยุธยาแล้วมีที่ลพบุรีแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นคุณูปการเป็นคุณูปการในการถ่ายทอดศิลปวิทยาการต่างๆคือความเจริญยังคงอยู่ทีนี้พอเกิดการปฏิวัติเนาะการปฏิวัติเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันมากนักแต่ก็ฝรั่งเศสก็ถูกเป็นข้ออ้างส่วนหนึ่งแต่เนื่องจากมันเป็นเรื่องของปัญหาไม่ใช่ปัญหามันเป็นระบบการปกครองของอยุธยาอยู่แล้วการปฏิวัติในที่นี้อาจารย์หมายถึงการปฏิวัติโดยพระเพทราชาใช่ครับในปลายรัชกาลซึ่งพระเพทราชาก็ใช้ข้ออ้างของฝรั่งเศสเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิวัติว่าฝรั่งเศสเข้ามามีอำนาจยืดเกินไปเพราะฉะนั้นก็ปฏิวัติแต่ต่อให้ฝรั่งเศสไม่เข้ามาหรือมีอำนาจพระเพทราชาก็ปฏิวัติเหตุผลก็คือว่าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั้นทรงพระประชวรไปแล้วนะครับแล้วมันก็ถึงโอกาสที่ท่านจะต้องขึ้นมามีอำนาจคือท่านมีอำนาจมากตอนนั้ นหมายถึงว่านอกราชบัลลังก์ก่อนที่พระนารายณ์จะประชวรต่อให้ไม่มีฝรั่งเศสท่านก็ปฏิวัติอันนี้เมื่อมีฝรั่งเศสก็เป็นหนึ่งในข้ออ้างของการที่จะฝรั่งเศสจะเข้ามาเปลี่ยนศาสนานะครับมันก็เลยเกิดกระแสขึ้นมาของการที่ถ้าฝรั่งเศสอยู่ในไอสยามเนี่ยสมเด็จพระนารายณ์ต้องเข้ารีดทุกคนก็ต้องเข้ารีดถามนอกเรื่องแวบไปนิดนึงทำไมพระเพทราชาเนี่ยถึงไม่ชอบฝรั่งเศสผมว่ามันมีหลายส่วนจุดสำคัญเลยนี่ทำไมถึงจุดสำคัญคงเป็นจุดสำคัญคือคงเป็นฟอลคอนมากกว่านะครับหรือเจ้าพระยาวิชัยเยนมากกว่าแต่เขาก็ไม่ใช่คนฝรั่งเศสใช่ไหมเขาไม่ใช่คนฝรั่งเศสครับเขาเป็นคนกรีกเกาะเซฟาโลเนียซึ่งเมื่อก่อนมันขึ้นกับมลรัฐเวนิสนะฮะเมื่อก่อนมันก็ไม่มีกรีกอ่ะมันจะขึ้นอิตาลีก็ไม่ใช่กรีกก็ไม่ใช่นะครับเพราะมันเป็นมลรัฐของเขาเองมันเป็นเกาะซึ่งยังไม่รู้ว่าจะไปขึ้นกับใครแล้วทำไมถึงมาเชื่อมโยงกับฝรั่งเศสเขาฟอลคอนไม่ใช่คนฝรั่งเศสเลยฟอลคอนเนี่ยเป็นคนที่ทำงานในบริษัทเรือสินค้าของอังกฤษของอังกฤษก่อนนะครับซึ่งอังกฤษเนี่ยทำการค้ากับมัทราในอินเดียแล้วเมืองมัทราในอินเดียทำการค้ากับอยุธยามันก็มาเป็นทอดๆในที่สุดฝรั่งเศสก็ฟอลคอนก็เข้ามาถึงที่อยุธยาได้แล้วก็ต้องบอกว่าฟอลคอนเองเนี่ยเขาก็มาเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสทีหลังเพราะเขาใช้ภาษาโปรตุเกส มาเป็นหลักอยู่แล้วนะครับแต่โดยความที่เขาเนี่ยคุ้นเคยกับระบบการค้านะครับเขาก็เลยเป็นตัวประสานทั้งอังกฤษทั้งฝรั่งเศสในการทำการค้ากับอยุธยาตัวเขาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับฝรั่งเศสเลยแม้แต่น้อยก็คือพระเพทราชาเนี่ยเหม็นขี้หน้าฟอนคอนใช่ไม่โอเคกับฟอนคอนถ้าว่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะทีนี้ถามว่าทำไมพระเพทราชาท่านมองอย่างนั้นท่านก็คงเห็นว่าขุนนางสยามมีอีกเป็นจำนวนมากแต่ว่าฟอนคอนเนี่ยขึ้นมามีอำนาจจริงๆเนี่ยประมาณแค่8ปีเท่านั้นเองที่ขึ้นมาจนกระทั่งถึงเป็นเจ้าพญาอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยรับราชการ8ปีนี่ขึ้นถึงสูงสุดเลยมีอำนาจมากถ้าเป็นปัจจุบันก็คือขึ้นตั้งแต่ C1 ไป C10คือข้ามห้วยภายในแผ่นข้ามห้วยข้ามเขตข้ามจังหวัดมากในขณะที่อันนี้แง่หนึ่งนะแต่เรากำลังคิดแทนพระเพทราชาก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับเราอาจจะคิดผิดก็ได้มันก็มีปัจจัยอื่นอีกเช่นปัจจัยเรื่องของศาสนาซึ่งค่อนข้างสำคัญแล้วก็ละเอียดอ่อนมากเลยสำหรับคนในสมัยศตวรรษที่17ที่อยุธยาแต่อันนี้เป็นเหตุผลที่ชัดเจนไหมคะว่าทางฝรั่งเศสเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของการค้าแล้วเนี่ยเขาต้องการที่จะให้พระนารายณ์เนี่ยเปลี่ยนศาสนาอันนี้มีหลักฐานยืนยันใช่แน่นอนโดยเฉพาะเดอชมองนะเดอชมองเดอชมองรับคำสั่งชัดเจนที่สุดก็คือให้พระนารายณ์เข้ารีดให้ได้และถ้าพระนารายณ์เข้ารีดทุกคนก็เข้ารีดตามค่ะอันนี้เป็นการเผยแผ่พระราชอำนาจของพระเจ้าหลุยในแง่ของผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ทางด้านศาสนาค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมี2เหตุผลก็คือการเชื่อมโยงกับฟอนคอนใช่แล้วทีนี้ฟอนคอนเนี่ย ก็คงจะเป็นเหตุผลที่3คือพฤติกรรมของฟอนคอนเองแล้วฟอนคอนมาเกี่ยวอะไรกับฝรั่งเศสที่ไปเชื่อมโยงทำให้เพราะฟอนคอนเป็นผู้ที่เสนอให้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยส่งทูตไปฝรั่งเศสแล้วก็เป็นคนที่ทำให้ต้องบอกว่าในสายตาพระเพทราชาคือทำให้เกิดความยุ่งเหยิงขึ้นเหมือนกับเป็นตัวตั้งตัวตีพาฝรั่งเศสกลุ่มนี้เข้ามาหรือแม้กระทั่งในช่วงท้ายที่โกษาปานกลับมาเนี่ยอย่าลืมว่ามันมีกองทหารฝรั่งเศสที่เข้ามาพร้อมกันกับทูตลาลูแบร์ด้วยซึ่งพระเพทราชาก็อาจจะคิดว่าการที่ทหารฝรั่งเศสเข้ามาเนี่ยก็เพราะเป็นแนวคิดของฟอลคอนเพราะฉะนั้นก็ทำให้
ภาพของฟอลคอนเป็นภาพที่ต้องกำจัดออกไปในสายตาของประเภทราชาแล้วก็เลยไปเชื่อมโยงกับฝรั่งเศสด้วยที่มาพร้อมกับกองกำลังใช่ค่ะเพราะฉะนั้นทีนี้พอสิ้นรัชกาลของสมเด็จพระนารายณ์แล้วก็ประจวบเหมาะกับเป็นช่วงเดียวกับที่โกษาบาลกลับไปใช่ครับซึ่งถ้าเกิดว่าสมเด็จพระนารายณ์ไม่ทรงพระประชวรแล้วก็ไม่เกิดการปฏิวัติเนี่ยชีวิตของโกษาปานี้น่าจะรุ่งโรจน์โชติช่วงมากเลยนะเพราะถือว่าทำงานสำเร็จครับเพราะว่าต่อจากแม้ว่าจะสิ้น ก็ยังช่วงโชติช่วงอยู่นะเพราะว่าตอนที่ท่านไปฝรั่งเศสเนี่ยท่านเป็นออกพระนะครับท่านเป็นคุณพระนะออกพระวิสุทธสุนทรพอกลับมาแล้วเนี่ยท่านขึ้นเป็นเจ้าพระยาอันนี้คือในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์สมเด็จพระน่าจะเป็นปลายพระนารายณ์หรือแม้กระทั่งจริงๆคิดว่าเป็นของพระเพทราชาต้นพระเพทราชาใช่ครับแต่ทำไมเป็นเจ้าพระยาศรีธรรมราชแต่ทำไมหลังจากนั้นเนี่ยถึงได้มีการบันทึกเกี่ยวกับบั้นปลายชีวิตของโกษาปานเอาไว้แบบเหมือนจบไม่ค่อยสวยถ้างั้นเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคำถามของคุณจิตรินนะคะเก็บไว้ก่อนนะคะเพราะรู้สึกว่าคำถามคุณจิตรินหายไปเลยคุณจิตรินกำลังฟังเพลินๆอยู่ครับเดี๋ยวขอคำถามพี่ก่อนนะครับผมถ้างั้นเดี๋ยวเราพักแป๊บหนึ่งช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อนะคะกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจจากรองศาสตราจารย์ดร.ปรีดีพิทภูมิวิถีจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินมาฟังกันต่อเลยนะคะกำลังสนุกทีเดียวเชียวเหมือนกับเรากำลังตามรอยชีวิตของโกษาปานนะจากมุมมองข้อมูลของนักวิชาการรองศาสตราจารย์ดร.ปรีดีพิทภูมิวิถีจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอาจารย์คะทีนี้ถ้าเราตามรอยชีวิตของโกษาปานพอกลับมาแล้วเนี่ยชีวิตท่านเป็นยังไงบ้างเห็นบอกว่าได้รับการเลื่อนยศครับเจริญรุ่งเรืองขึ้นครับแล้วก็ช่วงเวลาที่ท่านกลับมาแล้วก็ตอนที่สมเด็จพระนารายณ์เสด็จสวรรคตแล้วก็มีการปฏิวัติเนี่ยมันห่างกันแค่ไหนคะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยสวรรคตวันที่11กรกฎาคมนะครับ2231โอ้ท่านกลับมาเนี่ยปี30ท่านกลับมาปลายปี30นะครับกลับมาถึงอยุธยาเนี่ยนะครับประมาณเดือนตุลาคม2230ค่ะนะครับอันนี้คือภารกิจเมื่อมาถึงนะครับทีนี้เมื่อมาถึงตุลาคมเนี่ยนะครับมาพร้อมกับทูตฝรั่งเศส2ท่านสำคัญคือลาลูแบร์กับเซเบเล่นะครับ2ท่านนี้เนี่ยอยู่อยุธยาถึงประมาณสักมกราคม2231ก็กลับไปภารกิจนี้ก็หมดไปคงเหลืออยู่ในอยุธยาเนี่ยคือทหารฝรั่งเศสที่มาด้วยช่วงเวลาที่ลาลูแบร์อยู่ในกรุงศรีอยุธยานั้นยังอยู่ในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์ใช่ครับยังเป็นสมัยสมเด็จพระนารายณ์นะครับยังได้เฝ้าสมเด็จพระนารายณ์ยังเป็นเหตุการณ์ปกตินะครับพอลาลูแบร์กลับไปในเดือนมกราคม2231ถ้านับเป็นปัจจุบันนะครับก็เหลือเฉพาะทหารฝรั่งเศสซึ่งอยู่ที่บางกอกแล้วก็เหลือเฉพาะพวกบาทหลวงที่กำลังทดลองการเกิดสุริยุปราคาจันทรุปราคาทั้งหลายที่อยุธยากับที่ลพบุรีแล้วก็เหลือฟอลคอนซึ่งเป็นผู้นำทีนี้มันก็เลยเริ่มเกิดปัญหาขึ้นมาว่าหลังจากนั้นเนี่ยฟอลคอนดูจะเป็นผู้ที่คุมกองกำลังทหารฝรั่งเศสที่นั้นประจวบกับในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ย2231สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเริ่มพระประชวรไม่เสด็จออกตั้งแต่เดือนกุมภานะครับกุมภาเป็นต้นไปก็มีข่าวลือขึ้นมาว่าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชสวรรคตนะครับแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยจะเข้ามายึดอยุธยาเพราะฉะนั้นแผนการของพระเพทราชาเนี่ยท่านก็เริ่มที่จะปรากฏเป็นรูปร่างขึ้นมานะครับเช่นเรียกคนขึ้นมาที่ลพบุรีนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยพระนารายณ์ยังประทับอยู่ที่ลพบุรีเลยจนสวรรคตก็พยายามจะให้ทหารฝรั่งเศสจากบางกอกเนี่ยขึ้นมาถึงที่ลพบุรีให้ได้แต่อันนี้เรามองแล้วเราก็จะรู้ว่ามันคือแผนของพระเพทราชาแล้วก็ถ้าขึ้นมาลพบุรีก็จับให้หมดฆ่าให้หมดว่างั้นเถิดทหารฝรั่งเศสที่มาเนี่ยไม่ได้พอมือพระเพทราชาหรอกเพราะว่าเดินทางมาจากฝรั่งเศสเนี่ย600กว่าคนนะถึงที่บางกอกเนี่ยเหลืออยู่สัก400กว่าที่เหลือนี่ตายระหว่างทางเหรอครับระหว่างทางเนี่ยตายเพราะว่ามันไกลมากนะครับมาทางเรือมาทางเรือครับโอ้มีตายเยอะถึงขนาดนั้นป่วยตายมั้งออกจากฝรั่งเศสเนี่ยกุมภามาถึงที่
อยุธยาประมาณเดือนตุลาเนี่ยก็หลายเดือนอยู่6เดือนโดยประมาณไม่ได้มีโควิดใช่ไหมช่วงนี้ไม่มีมีแต่มีแต่คงจะเป็นโรคอะไรพอตายก็ต้องโยนทิ้งแม่น้ำนะครับว่าไม่งั้นเดี๋ยวตายกันทั้งเรือเพราะฉะนั้นก็เหลือประมาณสัก400กว่าเนี่ยไม่พอมือพระเพทราชาหรอกเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยในขณะที่ท่านเป็นถึงผู้ที่เจ้าเป็นเจ้ากรมโคชบาลช้างใช่มั้ยเจ้ากรมช้างสมัยนั้นนี่ถือว่าโอ้โหก็กลาโหมในปัจจุบันนะครับพบทบเป็นยิ่งใหญ่เหลือเกินพบทบเพราะว่าสสได้หมดเลยนะฮะแล้วทีนี้อำนาจท่านสูงมากท่านก็มองคาดการแล้วว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยอำนาจของฝรั่งเศสก็จะมากเกินแต่มันคาดการต่อไปได้อีกว่าฝรั่งเศสไม่ได้มาล็อตเดียวเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยมีข่าวออกมาอีกว่าฝรั่งเศสให้จัดเรือนำทหารมาสมทบอีกมาสมทบเพื่อมาสมทบเพื่ออะไรเพื่อที่จะแนวคิดของเขาก็คือเพื่อที่จะมาอยู่ตามเมืองต่างๆของสยามเพราะว่าเมื่ ตอนที่โกษาปานไปฝรั่งเศสเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เสนาบดีเซนเยเล่ของพระเจ้าหลุยขอก็คือขอบางกอกโอ้โหขอนี่คือขอเอาไปทำอะไรขอยังไงขอเป็นของฝรั่งเศสไปเลยขอเลยเหรอคะขอกันง่ายๆนี่แหละว่าขอฝรั่งเศสขอบางกอกเมืองโอ้ว้าวเพราะว่าอะไรหนึ่งอยากจะตั้งโรงสินค้าสองอยากจะทำเมืองให้มีทหารอยู่ขอให้เป็นเมืองของฝรั่งเศสโอ้โหค่ะและทางเราตอนนั้นตอบไปว่ายังไงคะถ้าเราเป็นโกษาปานมีคนมาขอบางกอกเราจะตอบว่าอะไรโอ้แต่มันก็ตอบลำบากเพราะไม่ใช่ของโกษาปานนี้ละมุนละม่อมเลยตอบไหมโกษาปานโกษาปานบอกว่าโกษาปานตอบไม่ได้เพราะว่าโกษาปานมาฝรั่งเศสเนี่ยไม่ได้ภารกิจเรื่องการขอเมืองอ๋อเลี่ยงประเด็นไปโกษาปานมาเจริญพระราชมัยตรีแต่จากคำถามนี้เนี่ยทำให้โกษาปานก็ต้องฉุกคิดขึ้นมาเหมือนกันว่าฝรั่งเศสอาจจะมีแผนการอื่นๆเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นตอนที่โกษาปานจะกลับจากฝรั่งเศสเนี่ยเรือทหารที่มาสมทบ600กว่าคนเนี่ยเป็นสิ่งที่โกษาปานไม่ได้คิดมาก่อนว่า มันจะมีเรือทหารตามมาด้วยว่าจะมาเยอะขนาดนี้600กว่าคนเนี่ยไหนว่าตอนแรกจะมีแค่ราชทูตลาลูแบมาคิดว่าจะมีแค่ราชทูตกับเรือสินเรือของบรรณาการที่มาแต่มันมีเรือที่เป็นเรือรบตามมาด้วยเพราะฉะนั้นท่านก็คงจะต้องเอะใจอยู่ก็คงไม่สบายใจเหมือนกันนะเจอแบบนี้งั้นพอขึ้นบกที่บางกอกแล้วเนี่ยก็คงต้องเอาข่าวพวกนี้ไปบอกนะทำให้แผนการของฝรั่งเศสเนี่ยมันไม่ค่อยแบบกระชับเท่าไหร่ละเพราะว่ารั่วพระเพทราชาก็คงจะทราบประเด็นนี้นะครับแล้วก็ประกอบกับที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงพระประชวรหนักออกว่าราชการไม่ได้ท่านก็คงตัดสินใจในการปฏิวัติแล้วหลังจากที่ปฏิวัติแล้วเนี่ยจากหลักฐานเนี่ยระบุไหมคะว่าพระเพทราชาเนี่ยมองโกษาปานยังไงมองโกษาปานว่าเหมือนกับว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางฝรั่งเศสไหมหรือมีความรู้สึกว่าโกษาปานเนี่ยก็คือใจอยู่กับอยุธยาล้วนๆหรือยังไงคะคือต้องบอกว่าพอปฏิวัติแล้วเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพระเพทราชายังต้องใช้โกษาปานอยู่ในขณะในสมัยที่ท่านเป็นเจ้าพระยาศรีธรรมราชเนี่ยนะครับท่านเป็นคนเขียนจดหมายซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังเก็บอยู่ที่ปารีสเนี่ย30กว่าหน้านะครับ 30 กว่าหน้าแล้วก็มีจดหมายอีกเยอะมากเลยจดหมายนี้จดหมายอะไรจดหมายที่เขียนอธิบายไปถึงฝรั่งเศสว่าปฏิวัติเนี่ยมันเกิดเพราะอะไรไม่ได้เกิดเพราะเราไม่ได้เกิดเพราะเขาแต่เกิดเพราะความเข้าใจผิดเอ้าเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าพระเพทราชาท่านยังใช้งานโกษาปานในฐานะคนที่คอยแก้ต่างไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นมาระหว่างประเทศเพราะว่าถ้าไม่มีจดหมายไปเนี่ยสมมติว่ามีกองเรือปืนของฝรั่งเศสเข้ามาพระเพทราชาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้านอำนาจฝรั่งเศสได้เท่าไหร่ดังนั้นต้องแก้ปัญหาก่อนไม่ให้เกิดปัญหาตามแล้วใครจะเป็นคนแก้ปัญหาโกษาปานเพราะโกษาปานยังเป็นที่รู้จักดีในประเทศฝรั่งเศสยังมีเครดิตจดหมายพวกนี้ก็เป็นจดหมายสำคัญมากๆเพราะโกษาปานเขียนเป็นภาษาไทยอ๋อแล้วทางดูนก็เอาไปแปลอีกทีนึงใช่ครับใช่เพราะฉะนั้นจดหมายมันถึงไปตกอยู่ที่โน้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นว่าโกษาปานไม่ใช่ว่ากลับมาจากฝรั่งเศสแล้วหมดภารกิจเลยท่านยังคงเป็นผู้ประสานความประสานไมตรีะนะครับทั้งใน สมัยที่ด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีแล้วเกิดขึ้นในเรื่องนี้เนี่ยตอนสุดท้ายมีการพูดถึงบั้นปลายของโกษาปานที่บอกว่าถูกพระเพทราชาเนี่ยกริ้วถึงกับตัดปลายจมูกและหลังจากนั้นลูกเมียก็อยู่กันแบบไม่เป็นสุขเลยและสุดท้ายท่านก็เลือกที่จะฆ่าตัวตายครับ
คิดว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นคือมันอาจจะมีหลายประเด็นอันนี้เป็นประเด็นที่ค่อนข้างปัญหาทางประวัติศาสตร์อยู่พอสมควรเนื่องจากหลักฐานมันไม่ชัดเจนนะครับตัวหลักฐานที่พูดถึงตัวตัวพระเพทราชาตัวพระเพทราชาด้วยแล้วก็ตัวโกษาปานนะซึ่งตอนนั้นท่านเป็นเจ้าพระยาศรีธรรมราชเนี่ยนะครับก็น้อยในพงศาวดารในรัชกาลพระเพทราชาก็ไม่ได้พูดถึงมากเท่าไหร่นะฮะในรัชกาลพระเพทราชาพงศาวดารเนาะก็ไม่ได้กล่าวถึงโกษาปานเท่าไหร่เลยนะครับแต่ก็คือว่าท่านก็ได้เป็นถึงเจ้าพระยาก็แสดงว่าในสมัยของพระเพทราชาเนี่ยท่านก็ได้รับการอวยยศท่านก็เป็นยิ่งใหญ่ทีเดียวก็ใหญ่ขึ้นจากออกพระสมัยพระนารายณ์ใช่ครับไปเป็นเจ้าพระยาเจ้าพระยาครับเป็นเจ้าพระยาศรีธรรมราชใช่ทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าในจดหมายที่มีอยู่เนี่ยที่เราบอกกันว่าด้วยเรื่องตอนอัจฉริยกรรมของท่านเนี่ยนะครับก็เป็นจดหมายของบาทหลวงฝรั่งเศสคนหนึ่งที่อยู่ในเมืองไทยะนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยโกษาปานตายแล้วนะเมื่อปี2243นะ2243ในรัชกาลพระเพทราชาบอกว่าเนี่ยถูกโบยนะครับแล้วก็ถูกลงอาญาเนืองๆคำว่าเนืองๆแปลว่าก็ถูกทำร้ายมาตลอดนี่ในช่วงต้นพระเพทราชาเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่น่าจะกริ้วเราก็มาดูว่าอาจจะไปเคืองเรื่องของการค้าหนึ่งที่ในช่วงต้นเนี่ยการค้าของยุทธยามันไม่เฟื่องฟูเหมือนแต่ก่อนการค้าที่มันไม่เฟื่องฟูเนี่ยก็เพราะว่าปัจจัยหลายอย่างเช่นฝรั่งเศสไม่ได้เข้ามานะครับเรือสินค้าเข้ามาน้อยกว่าปกติก็ทำให้พระคลังเนี่ยเก็บเงินได้น้อยกว่าปกติอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าก็คุณทำยอดไม่ได้นะก็ต้องถูกลงพระราชอาญานะครับหรือการสงครามนะการสงครามในต้นแผ่นดินพระราชาก็มีอยู่เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นไปได้ที่โกษาปานตอนนั้นเนี่ยทำสงครามแล้วไม่ต้องพระราชฤทัยพระราชาก็ถูกลงพระราชอาญาในที่สุดแล้วก็เกิดความน้อยใจนะน้อยใจแล้วก็ว่ากันว่าเนาะก็เป็นข่าวลืออีกว่าเอามีดแทงตัวตายนะครับแต่บางคนก็ว่ากันว่าอีกว่าถูกวางยาโดยหมอจีนโอ้แต่สรุปแล้วว่ากันว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นว่ากันว่าในทางลบหมดเลยใช่ว่ากันว่าในทางลบทั้งหมดทั้งสิ้นแต่มันก็ไม่มีหลักฐานใดๆที่จะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับมันก็ยังคงเป็นปริศนาข้อนึงจนกว่าเราจะมีตัวหลักฐานอื่นๆที่เป็นหลักฐานของฝรั่งเศสเข้ามาอธิบายนะคะเพราะฉะนั้นชีวิตของโกษาปานก็เป็นชีวิตที่น่าสนใจแล้วก็มีบทบาทมากนะคะเพียงแต่ว่าในบั้นปลายชีวิตจากว่ากันว่าหลายๆว่ากันว่าเนี่ยดูเหมือนว่าจะจบแบบไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะคะทีนี้เป็นคำถามของคุณจิตรินบ้างแล้วกันคุณจิตรินครับผมอยากถามอะไรคะอันนี้อาจจะสงสัยอะไรอาจจะไม่เกี่ยวกับตัวท่านโกษาปานครับแต่ว่าอยากรู้ว่าช่วงที่ท่านอยู่ฝรั่งเศสนะครับที่เมืองไทยที่สยามนะครับมีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าครับช่วงที่ท่านอยู่ฝรั่งเศสก็คือช่วงปี2230ใช่ไหมครับ2229 29ปลายใช่ไหมยี่2229ต่อ2230นะครับครับผมในบ้านเรายังคงเป็นรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับก็ในพงศาวดารช่วงนั้นเนี่ยไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่เป็นเหตุการณ์พิเศษนะครับก็มีแต่การสร้างวัดการฉลองวัดการค้าขายตามปกตินะครับไม่ได้มีเหตุการณ์สู้รบใดๆในช่วงท้ายรัชกาลพระนารายณ์เนี่ยท่านก็ประทับที่ลพบุรีเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นในช่วง2229ไปต้นไปเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการสร้างเมืองใหม่นะครับสร้างเมืองลพบุรีสร้างป้อมปราการขึ้นมาให้เป็นแบบตะวันตกก็บ้านเมืองก็สงบสุขเจริญรุ่งเรืองประมาณนั้นมีระบบชลประทานเกิดขึ้นมีการดูดาวการสังเกตดาวอะไรต่างๆนะครับจริงๆอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยการสร้างหอดูดาวเพื่อที่จะสังเกตดวงดาวเนี่ยนะครับมันเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่14ครับโดยที่ปารีสเองเนี่ยท่านก็ให้สร้างหอดูดาวขึ้นมาชื่อปารีสออบเซอร์วาตัวนะครับคือหอดูดาวเพื่อที่จะดูดวงดาวและอื่นๆในท้องฟ้าดูทำไมดูเพื่อที่จะรู้ว่าเส้นทางมันไปทางไหน oh. แล้วก็ผลพลอยได้ก็คือจะได้ลากเส้นละติจูดกับลองติจูด oh. ได้นั้นไอการดูดาวเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่ได้ดูเพลินๆอยู่สักแต่ว่านอนหงายแล้วดู oh. ไม่ได้ดูเพลินๆนะทีนี้ทำไมต้องมาดูที่เราก็เพราะว่าต้องมาเก็บดวงดาวในฟากตะวันออกของโลก เพื่อที่จะเอาไปกำหนดเส้นละติจูดลองติจูดเหมือนกัน ว่ามันห่างจากที่ปารีสไอดาวดวงเดียวกันเนี่ย
มันห่างจากที่ปารีสเนี่ยเท่าไหร่กี่องศาเวลาลากเส้นและติจูดลังติจูดมันจะได้ลากได้โอ้แสดงว่าความรู้ของเขาในเรื่องนี้นี่เจริญมากนะคะ300กว่าปีที่แล้วนั้นเขาก็ถึงสั่งให้มาสร้างไม่ใช่สั่งให้มาสร้างหรอกสั่งให้มาเก็บดาม าข้อมูลจากที่หลักแล้วสมเด็จพระนารายณ์มหาราชถึงต้องสร้างหอดูดาวให้ครับแล้วพระองค์รู้ไหมคะถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงรู้เพราะว่าท่านก็ทอดพระเนตรด้วยแล้วหลังจากนั้นก็พอบาทหลวงกลุ่มเนี้ยนะฮะไปเมืองจีนก็ไปสร้างหอดูดาวที่ปักกิ่งไปเก็บข้อมูลจากตรงนั้นอีกแต่เราต้องภูมิใจว่าหอดูดาวทั้ง3แห่งเนี้ยเป็นหอดูดาวกลุ่มแรกที่สร้างขึ้นมาในโลกคือที่ปารีสที่ลพบุรีแล้วก็ที่ปักกิ่งช่วยให้โลกเรามีแผนที่โลกเลยนะเนี่ยมีลาติจูดลองติจูดเนี่ยนะคือถ้าไม่มีลาติจูดลองติจูดปุ๊บการเดินเรือมันเป็นไปไม่ได้ขอย้อนกลับไปที่ฝรั่งเศสนิดนึงนะคะจำได้ว่ามันมีบางช่วงบางตอนที่เดวิเซ่บอกว่าโกซาปานเนี่ยพอเวลากลับไปยังที่พักก็จะเขียนหนังสือเขียนบันทึกบางทีเขียนทั้งคืนเลยบันทึกส่วนนี้เนี่ยมันมีอยู่ไหมแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยยังอยู่ที่ไหนบันทึกส่วนนี้ยังมีอยู่ครับคือลายมือโกสาปานเนี่ยมีอยู่เยอะมากนะครับอ๋อค่ะแต่บันทึกในส่วนที่เดอวีเซ่พูดถึงเนี่ยเป็นบันทึกรายวันนะครับเป็นกระดาษ A4 นี่แหละ68 หน้า 68 หน้านะครับเขียนด้วยลายมือของท่านโกสาปานเองนะครับแต่ว่าตอนต้นอาจจะหายไปสักหน้านึงมั้งเพราะว่ามันสตาร์ทเนี่ยมันเลยมันคือวันแรกที่ไปถึงแต่มันไม่ใช่เหตุการณ์แรกที่ขึ้นบกนะครับเริ่มที่มีคนมาหาท่านนะแล้วก็บันทึกอยู่ได้แค่68หน้าเนี่ยจริงๆได้แค่สัก10กว่าวันเท่านั้นเองมั้งอือค่ะนะครับแต่เราก็หายไปฉะนั้นจริงๆแล้วท่านคงบันทึกเป็นร้อยๆหน้านั่นสินะฮะไม่ได้มีข้อมูลเราอยากได้มากคือข้อมูลตอนที่ท่านเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ว่าท่านคงจะเขียนเอาไว้อย่างละเอียดนะครับถ้าเราดูแค่เดวีเซ่บอกโอ้ตัวสาปานกราบแล้วกราบอีกอะไรเงี้ยนะครับคือ68หน้านี้ยังเก็บอยู่ที่ปารีสนะครับห้องสมุดที่ปารีสแล้วประเทศไทยเราเองก็สำเนากลับมาหลายรอบแล้วเรามีการแปลไทยเป็นไทยให้ คนไทยได้อ่านนะครับมีครับแปลตั้งแต่โอ้2528ก็มีแล้วจริงๆแล้วพวกเราก็อ่านออกค่ะใช้ชื่อหนังสือว่าอะไรคะบันทึกรายวันของออกพระวิสุทธิ์สุนทรตรงตัวเลยโกสาปานไดอารี่อันนี้สงสัยมากเลยว่าเขาเจอได้ยังไงมันอยู่ที่ไหนมันอยู่กับใครคะต้นฉบับตั้งแต่สมัยก่อนนู้นเลยใช่ครับอยู่ที่ห้องสมุดคณะมิสซังต่างประเทศไม่หมายถึงว่าคนที่ไปเจอเนี่ยไปเจอได้ยังไงครับแปลกใจว่ามันยังอยู่ว่าไม่มีใครทราบมันเป็นความบังเอิญนะครับหม่อมหลวงมานิชชุมสายเนี่ยได้ไปพบเอาไปเจอที่นู้นนะครับอยู่ที่ปารีสนะครับซึ่งห้องสมุดที่พบเนี่ยเป็นห้องสมุดของคณะมิสซังคือของพวกบาทหลวงแล้วเขาอธิบายได้ไหมครับว่าเขาไปเอามาจากไหนเขาอธิบายไม่ได้แต่คิดว่าเป็นกลุ่มบาทหลวงเพราะว่าที่กลุ่มบาทหลวงเนี่ยเป็นคนเก็บไว้ผมคิดว่าที่ผมเคยคุยกับพี่หมีครับบอกว่าข้างโกสาปานเนี่ยค่อนข้างจะสนิทกับบาทหลวงเป็นพิเศษแบบดูแบบเหมือนพระเหมือนเจ้าอะไรอย่างเงี้ยคือมีบาทหลวงคนนึงที่อยู่กับโกสาปานตลอดเวลาคือวาเช่นะวาเช่เป็นล่ามครับเพราะฉะนั้นวาเช่เนี่ยจะเป็นคนเนื่องจากวาเช่รู้ทั้งฝรั่งเศสและไทยวาเช่ก็เลยคอยอยู่มีบัตรหลวงวาเช่กับบัตรหลวงลียอนเดลียอนด้วยสองคนใช่ไหมครับมีสองท่านเดลียอนก็เดลียอนก็จะคอยแปลทั้งหลายทั้งปวงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้ที่บัตรหลวงกลุ่มพวกนี้เก็บนะครับเก็บเอาไว้ก็ฝากไว้แล้วก็มัดรวมกันเก็บไว้ในห้องสมุดคือสมัยก่อนนี่ไม่ได้เป็นสมุดไม่ได้เป็นเล่มใช่ไหมเป็นแผ่นๆเวลาเขาเขียนกันผมคิดว่าเป็นเล่มแล้วนะครับผมคิดว่าเนื่องจากดูเหมือนสภาพมันหลุดออกมาจากเล่มคงจะเป็นเล่มอะเป็นเล่มสมุดปกติเนี่ยเป็นแบบ A4 เนี่ยนะเพราะวัฒนธรรมการพิมพ์มันมีการผลิตกระดาษมาเป็นเล่มมันก็มีอยู่แล้วครับก็คงจะซื้อมาเป็นไดอารี่แล้วก็นั่งจดไปนะครับอันนี้น่าสนใจมากนะคะแสดงว่าท่านก็มีความเป็นนักเขียนนักบันทึกเหมือนกันนะท่านควรจะเป็นบล็อกคนแรกของประเทศไทยเพราะว่าท่านใส่คอนเทนต์ของท่านลงไปในการสื่อสารกับคนยังไงถ้าเราอ่านเราจะรู้ท่านพรรณนาห้องหนึ่งเนี่ยเหมือนเราเห็นภาพห้องนี้สูงเท่าไหร่เตียงคือกี่คืบกว้างเท่าไหร่ลายดอกสีอะไรดอกกว้างเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ท่านมันคือคอนเทนต์ของเอกสารคือถ้าสมัยก่อนนี้ก็คงอัพลงเฟซทุกวันอ่ะใช่ท่านคงจะเป็นคงจะคนแรกๆของที่เขียนคอนเทนต์ลงไปในบันทึกของท่านไม่ได้บอกแค่ว่าวันนี้เข้าพักแต่เข้าพักเนี่ยประตูมันสูงเท่าไหร่ผ้าม่านเนี่ยเท่าไหร่รายละเอียดของท่านเนี่ยถ้าเอามาทำเนี่ยเราจะสร้างบ้านได้เลยเพราะว่าท่านบอกว่าขื่อมันเท่าไหร่
ทีนี้ถามว่าทำไมต้องบันทึกขนาดนั้นต้องย้อนกลับว่านี่คือพระราชองค์การของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่บอกว่าให้เก็บมาให้ละเอียดเลยใช่ให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำได้น่าสนใจมากนะคะแล้วก็มีอีกคนหนึ่งอันโตนิโอปินโตที่มีกล่าวถึงเอาไว้ในนี้คนนี้ก็น่าสนใจทีเดียวปินโตเป็นลูกครึ่งนะครับมีครับมีลายมือของปินโตมีจดหมายปินโตปินโตไปตั้งแต่ยุคเดอโชมองปินโตอันโตนิโอปินโตเนี่ยนะคะหรือปินโตที่เรารู้จักเนี่ยเป็นเด็กชาวสยามนี่แหละเป็นเด็กอยุธยาเป็นเด็กลูกครึ่งใช่ไหมน่าจะเป็นลูกครึ่งหรืออาจจะไม่ใช่ลูกครึ่งก็ไม่ทราบนะครับแต่คงเข้ารีดอ๋อเข้ารีดครับผมคิดว่าไม่ใช่ลูกครึ่งครับนะหรืออาจจะเป็นจริงๆก็คงเป็นลูกเสี้ยวครับนะฮะแล้วก็คงจะได้เรียนหนังสือที่สามเณรลัยเมื่อก่อนนี้มันจะมีสามเณรลัยก็คือที่ฝึกเนนของพวกบาทหลวงมิชชันนารีนะครับซึ่งอยู่ที่เกาะมหาพรามนะสามเณรลัยเนี่ยตั้งโดยพวกบาทหลวงฝรั่งเศสที่เข้ามาแล้วต่อมาเนี่ยดูมันจะซบเซาไปนิดนึงก็มีผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการก็คือฟอลคอนนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยตั้งชื่อว่า College มหาพรามหรือ Constantine College ก็คือสอนศาสนาคริสต์สอนศาสนาสอนศาสนาสำหรับเอาเด็กมาแล้วก็ให้เรียนซึ่งเขาเรียกกันว่าเป็นบทเนนเป็นเนนก็คือเนนพวกนี้ต่อมาจะเป็นบาทหลวงนะครับเนนปินโตเนี่ยคงจะเป็นชื่อที่เป็นชื่อชื่อฉายาไหมคะในภาษาฝรั่งเศสใช่ครับเมื่อได้ฉายาแล้วนะครับค่ะก็เก่งมากแล้วก็ได้ไปเรียนหนังสือที่นู่นก็ส่งไปเรียนเขาก็คงต้องพูดฝรั่งเศสได้ดีทีเดียวพูดละตินพูดละตินพูดละตินได้แล้วก็ไปจบปริญญาเอกที่นู่นโอ้ไปสอบปริญญาเอกที่เราสงสัยเป็นเทววิทยาว่าแบบสาขาเทววิทยาเทียบกับอะไรอะไรครับโอ้ค่ะคงจะได้เจอโกสาปานเมื่อตอนที่โกสาปานไปเพราะว่าปินโตเนี่ยคงไปตั้งแต่เดโชมองคือกลับไปพร้อมเดโชมองแล้วก็ไปเรียนที่นู่นแล้วพอโกสาปานไปก็คงได้มาเจอกันอีกครั้งนึงปินโตนี่ได้กลับมากรุงสยามไหมคะไม่ได้กลับครับก็คืออยู่ที่นั่นเลยอยู่ที่นู่นครับคงจะต่อมาคงจะไปอยู่ที่โรมมากกว่าโอ้น่าจะเจริญรุ่งเรืองคงเป็นหนึ่งในบาทหลวงที่มีบทบาทสำคัญของศาสนจักรเข้าไปโอ้ค่ะไม่ธรรมดาเลยแล้วก็มีกล่าวถึงนักเรียนนอกที่คัดไปประมาณ12 คนค่ะที่บอกตายไปคนหนึ่งครับแต่ไม่ปรากฏหลักฐานต่อมาเลยว่าล้มหายตายจากไปอยู่ที่ไหนไม่ได้กลับครับเพราะว่าหลังจากที่โกสาปานกลับมาเนี่ยแลความสัมพันธ์มันจะลดระดับลงนะครับไม่ได้ยุติลงแต่ลดระดับนะครับกลุ่มนักเรียนไทยที่ไปอยู่ที่นู่นก็คงจะตกค้างอยู่ที่นู่นทั้งหมดนั้นต่อมามีจดหมายของโกสาปานหลังจากที่ปฏิวัติแล้วนะครับมีจดหมายที่พูดถึงการอธิบายเรื่องการปฏิวัตินี่แหละแล้วก็ยังฝากฝังนะครับฝากฝังให้ช่วยดูแลนักเรียนไทยหรือคนไทยที่เรียนอยู่ที่นู่นว่าให้เรียนให้จบแล้วก็ให้ส่งถ้ามีโอกาสก็ให้เอากลับมาอะไรเงี้ยครับแต่ว่าหลังจากนั้นความสัมพันธ์มันน้อยลงการที่มีเรือไปมาเนี่ยมันน้อยกว่าก่อนนะครับก็คิดว่าคงไม่ได้กลับมาแล้วก็คงจะค้างอยู่ที่นู่นนะครับเพราะว่าหลังจากพระเพทราชาแล้วเนี่ยอยุธยาก็อีกไม่กี่ปีก็เสียกรุงครับอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นกลุ่มนักเรียนนอกกลุ่มแรกเป็นนักเรียนนอกกลุ่มแรกกลุ่มแรกโกสาปานนี่ก็น่าจะเป็นคนไทยคนแรกที่ได้เหยียบพระราชวังแหวซาใช่แล้วก็เป็นคนไทยคนแรกที่ไปแอฟริกาตรงแหลมกูโทปอ่ะใช่ไหมก่อนหน้านั้นก็มีก่อนหน้านั้นก็มีฮะก่อนนั้นเวลาที่ไปยุโรปก็ต้องไปแวะตรงมาดากัสการ์กับกูโทปตลอดเพราะว่าต้องไปเอาน้ำจืดกับเสบียงอยู่แล้วเอาไปแวะตรงนั้นใช่ในยุคพระเอกาทศรสที่ไปอ๋ออันนั้นอาจจะก่อนอันนั้นอาจจะก่อนใช่ไหมหนึ่งหกแปดก็ไปใช่ครับแต่ก็ถือว่าท่านก็มีบทบาทสำคัญที่สุดในเรื่องของการต่างประเทศแล้วก็ในเรื่องของการเผยแพร่ชื่อเสียงของสยามเนี่ยให้เป็นที่รู้จักเพราะนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยสยามจะได้รับการเอ่ยถึงตลอดนะครับในดินแดนของความอุดมสมบูรณ์ในดินแดนที่มีสิ่งแปลกใหม่ในดินแดนอะไรต่างๆที่ไม่เหมือนกับในยุโรปเพราะฉะนั้นสยามในสายตาของฝรั่งเศสตั้งแต่ยุคของโกสาปานเนี่ยก็ถือได้ว่าโกสาปานนี่มาสร้างภาพจำหรือว่าความประทับใจที่ดีที่คนฝรั่งเศสจะมีต่อทางกรุงสยามหรือว่ากรุงศรีอยุธยาในช่วงนั้นนะคะไม่ใช่เป็นเมืองป่าเถื่อนโกสาปานทำให้เราหลุดจากคำว่าป่าเถื่อนได้นะฮะซึ่งก็ถือว่าคุณอุปการในนี้ค่อนข้างดีพอมาถึงศตวรรษที่19อีก200ปีต่อมาเนี่ย100กว่าปีต่อมาเนี่ยพอแนวคิดของอาณานิคมมันเข้ามาก็เลยมาหาเราเลยมันก็มาหาแต่มันก็เริ่มมีความเกรงใจเพราะก็ต้องไม่ลืมว่าประเทศที่เข้ามาก็คือประเทศที่เคยเป็นมิตรกับเรามาก่อนนะครับเช่นฝรั่งเศสก็ดีอังกฤษก็ดีดังนั้นมันก็เลยมีช่องเกิดขึ้นว่าเอ๊ะจะยึดดีไหม
พราะว่าเคยเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งตอนที่เซอร์จอห์นบาริงเข้ามาในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยนะครับบาริงก็ใช้ประโยคเดียวกันกับโกษาปานนั่นก็คือขอให้รับบาริงเหมือนกับที่พระนารายณ์รับเดโชมองเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเขาเห็นภาพของมันมีพื้นอยู่มันมีฮะมันก็เลยเกิดความโอ้โหเราก็ยิ่งใหญ่พอสมควรนะดังนั้นเนี่ยเราต้องรับเสมอแบบนั้นภาพของยุโรปมีสยามอยู่นะครับคืออาจารย์จะบอกว่าตรงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะเข้ามาเพื่อที่จะล่าอาณานิคมแล้วก็จะมาเอาเราด้วยเนี่ยนะคะแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้เหมือนกับที่เขากระทำต่อประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้ที่พอไปถึงก็แบบยึดเลยเข้าไปเลยแต่มันอาจจะมีฮะเข้ามาติดต่อกันก่อนมีการคุยกันก่อนหรือทำสนธิสัญญาตรงนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยทำใหม่เอาแค่ตรงนี้ก่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ไม่ใช่ว่ามาถึงทำสนธิสัญญาแล้วปฏิบัติตามนั้นเลยทุกข้อมันก็เลยต้องถือว่ามรดกอันนึงที่โกษาปานเขาทำทิ้งเอาไว้ก็คือการที่ทำให้ยุโรปก็มีความเกรงใจพอสมควรแล้วก็อาจจะเรียกได้ว่ามีผลที่ทำให้เราโอเคเราก็เสียเมืองเสียดินแดนไปบางส่วนแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นเสียบ้านเสียเมืองหรือว่าเสียเอกราชทั้งหมดเราต้องไม่ลืมว่าโกษาปานก็มีลูกหลานออกมาอีกหลายคนแล้วหนึ่งในเหลนของท่านก็คือพระบาทสมเด็จพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเพราะฉะนั้นเนี่ยพระราชวงศ์จักรีเนี่ยก็ในตามบันทึกที่รัชกาลที่4ทรงอธิบายเอาไว้เนี่ยก็สืบเชื้อสายมาแต่โกษาปานทั้งสิ้นเราก็ต้องถือว่าเป็นคุณูปการประวัติศาสตร์มันก็ทำให้เห็นภาพนี้อยู่ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยทีเดียวนะคะที่มาเติมเต็มข้อมูลแล้วก็ทำให้เราได้รู้จักกับโกษาปานได้ดีแล้วก็ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.ปรีดีพิษภูมิวิถีค่ะจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะวันนี้ใช้เวลาทุกนาทีแบบสนุกสนานแล้วก็มีคุณค่ามากคุณจิตรินมีอะไรเสริมท้ายไหมคะก็ถ้าฟังคลิปนี้หรือฟังตอนนี้สดๆแล้วอยากรู้ว่าเนื้อหาในเล่มเป็นยังไงนะครับแนะนำให้ฟังย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือว่าฟังทางแอปพลิเคชันไทย PBS Radio หรือฟังทางพอดแคสต์ห้องสมุดหลังไมค์ได้เลยนะครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากแล้วก็หวังว่าโอกาสต่อไปถ้าเรานำเอาเรื่องหรือว่าวรรณกรรมอิงประวัติศาสตร์มาเล่าให้ฟังอีกนี่คงได้เชิญอาจารย์มาช่วยเติมเต็มข้อมูลแบบนี้อีกนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วก็ห้องสูตรหลังใหม่วันนี้ขออนุญาตปิดทำการเลยนะคะครเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ